วัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก EP ที่19ถึง20เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะนางเอกบอกว่าตอนแรกการสัมภาษณ์ครั้งนั้นสำคัญกับฉันมากเขาถามต่อตอนแรกเหรอแล้วหลังจากนั้นล่ะนางเอกชื่นชมว่าเขาเก่งเป็นสาวๆในฝันของใครหลายคนฉันอยากเข้าใกล้คุณโดยไม่รู้ตัวหรือคุณไม่รู้สึกถึงหัวใจที่ร้อนแรงของฉันเลยแต่ถ้าไม่รู้สึกก็ไม่เป็นไรสักวันนึงคุณคงจะรู้สึกถึงมันพระเอกคิดในใจผมจะรอวันที่คุณเปิดใจให้ผมกวนจี้เดินเข้ามาชมว่าพระเอกขี่ม้าเก่งไม่แพ้มืออาชีพนางเอกบอกว่าเก่งอย่างที่บอกจริงๆนั่นแหละเก่งแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยล่ะค่ะซันซานบอกว่าขี่ม้ามาทั้งบ่ายแล้วเหนื่อยจังอยากกลับบ้านกวนจี้อาสาไปส่งเธอขอให้พระเอกไปส่งนางเอกด้วยพระเอกก็ตกลงส่วนเซียวเย่ส่งข้อความมาชวนหวีโยกินข้าวแต่เขายังไม่กลับจากเจียงเฉิงเธอก็จะรอให้เขากลับมาด้านนางเอกมานั่งคิดทบทวนเข้าหาเขาด้วยจุดประสงค์แต่กลับหลงรักเขาเองอีกฝ่ายจะรับได้และยกโทษให้ฉันไหมเธอเลยเขียนเรื่องของเธอลงกระทู้อยากสารภาพความจริงแต่ไม่รู้จะทำยังไงด้านอากวนก็บอกคุณอี้เรื่องความสัมพันธ์และวางแผนอนาคตกับเธอคุณคิดยังไงคุณอี้ขอบคุณที่เขาจริงจังฉันยินดีจะอยู่กับคุณแต่ว่าฉันไม่เคยมีประสบการณ์ไม่รู้ว่าจะรับมือไหวหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นคุณนายกวนที่ดีให้ได้ไหมเขาจับมือเธอคุณเป็นผู้ใหญ่ไปรอบคอบไปคิดมากไปดูพระเอกกับนางเอกสิชอบกันก็คบกันอย่างเปิดเผยคุณอี้บอกว่าเธอไม่กล้าขนาดนั้นเขาดึงเธอมากอดเชื่อผมนะไม่ต้องกังวลอะไรหรอกด้านวีโยกลับมาถึงบ้านแม่ก็เตรียมอาหารเสร็จพอดีแม่พูดถึงนางเอกเขาบอกว่าผมกับนางเอกยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่ตอบกลับถ้าไม่ปฏิเสธก็แสดงว่ารู้สึกกับเธอถ้างั้นก็ต้องเร่งมือแล้วนะเขาตัดสินใจส่งข้อความหานางเอกตอนทีมคุยกันอยู่พี่อี้ก็โทรหานางเอกได้ข่าวว่าคบกับพระเอกแล้วหรอเธอตอบกลับว่าไม่ได้คบพี่อย่าไปฟังคนอื่นพูดมั่ววางก่อนนะคะฝันดีแล้วก็คิดว่าใจอยากจะคบอยู่หรอกแล้วส่งข้อความบอกหวีโยว่าเมื่อกี้มีสายเข้าเขาบอกว่าดึกแล้วฝันดีเธอก็ตอบกลับไปว่าฝันดีจากนั้นก็มองดูข้อความของพระเอกสุดท้ายที่เขียนว่าสุขสันต์วันปีใหม่ด้านพระเอกยืนอยู่เงียบๆคนเดียวเซียวเย่กลับมาก็รีบถามขยันขย้อยเขาพูดหนูเป็นผู้หญิงต้องเข้าใจผู้หญิงด้วยกันมากกว่าน้าแน่นอนเธอไม่ชอบนะเมินนะหรือว่าหลอกนะพระเอกมองหน้าเธอก็รู้ทันทีเธอหลอกนะถ้าไม่ใช่เพราะไม่รักก็ต้องรักมากเกินไปน้าเล็กของหนูมีเสน่ห์มากไปแล้วคนนั้นจะต้องรักน้ามากเกินไปถึงได้หลอกน้าแน่ๆเธอไม่อยากให้น้ารู้บางอย่างแสดงว่าเธอคิดว่าเรื่องนั้นอาจทำลายภาพลักษณ์ของเธอในใจน้าเธอแคร์น้าขนาดนี้ก็เพราะว่าเธอรักน้ามากทำให้พระเอกคิดทบทวนตอนที่ได้ยินคำนางเอกถ้าเขาเชื่อใจฉันคงมาถามฉันเองเขาบอกให้เสี่ยวเย่ไปนอนเธอคิดว่าสิ่งที่พูดต้องถูกแน่ใครทำให้นาเล็กของฉันเป็นขนาดนี้กันนะด้านกวนจี้กลับมาถึงบ้านก็ถามพ่อว่าไปเจออะไรมาดูเขาอารมณ์ดีนะเขาบอกว่าอีก2วันจะพากวนจี้ไปพบบางคนกวนจี้เดาแม่ใหม่ต้องทั้งสาวทั้งสวยส่วนพ่อก็เป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อนหรือว่าพ่อไปเป็นตัวสำรองเขารีบอธิบายเธอมีความกังวลของเธอฉันก็เต็มใจจะรอกวนจี้คิดว่ากังวลเรื่องผมเหรอว่าผมจะชอบเธอไหมพ่อก็ยอมรับว่าอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอกวนจี้ยกแก้วให้ขอให้พ่อได้อยู่กับคนที่รักและมีความสุขจากนั้นอากวนก็โทรหาคุณอี้เจ้าเด็กกวนจี้โตแล้วจริงๆคุณไม่ต้องกังวลเรื่องเขานะเราหาวันกินข้าวด้วยกันดีไหมจะได้รู้จักกันคุณอี้ก็ตอบรับวันต่อมาทั้ง3หนุ่มก็ไปพบกับเฉิงซินเขาทักทายและแนะนำตัวเองผมเฉิงซินนี่หุ้นส่วนของผมห้าหวังซูหลังจากแนะนำตัวเองกันแล้วพวกเขาก็ไปดูที่แผนกพัฒนากวนจี้เห็นว่าเขามีห้องวิจัยที่ใหญ่ยังอยากได้เงินลงทุนไปทำอะไรอีกเฉิงซินบอกว่าจุยเหอนั้นนำเงินทั้งหมดไปลงกับห้องวิจัยหลายโปรเจกต์ใกล้ประสบความสำเร็จถ้าได้ทุนสนับสนุนคงช่วยให้มันเร็วขึ้นไปอีกพอเดินดูกันทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเรายังเด็กประสบการณ์ไม่มากสายการผลิตก็ไม่ใหญ่หลังบริษัทเงินทุนมาพูดคุยก็คิดว่าเราทำเงินได้ไม่มากมีอีกเรื่องที่เราต้องบอกเราอยากพัฒนาเทคโนโลยีให้สำเร็จขึ้นเป็นผู้นำในวงการให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยายฐานการผลิตพระเอกตอบรับว่าแล้วคิดตรงกันผมชอบทีมและธุรกิจที่พูดด้วยความสามารถด้านนางเอกได้รับสายจากแม่ถามเรื่องวีโยนางเอกบอกไปว่าหนูมีแฟนแล้วแล้วหนูก็รักเดียวใจเดียวด้วยแต่แม่ไม่เชื่อถ้ามีจริงตุ๊ดจีนนี้ก็พากลับมาที่บ้านสิหรือไม่ก็ส่งรูปมาหน่อยนางเอกบอกว่าหนูยุ่งอยู่เดี๋ยวหนูส่งไปให้วางแล้วแม่ก็ส่งข้อความมาทวงทันทีไหนดูซิว่าหล่อกว่าวีโยไหมนางเอกส่งไปให้นี่เลยว่าที่ลูกเขยของแม่แม่รู้ทันทีว่าเธอโกหกและสั่งให้เธอนัดกับวีโยต่อไปนางเอกเลยจำใจต้องส่งข้อความไปชวนวีโยกินข้าว
เสี่ยวเย่เห็นท่าทางนางเอกเครียดก็เลยมานั่งคุยด้วยนางเอกก็เลยเล่าเรื่องที่แม่กดดันให้ไปนัดบอร์ดฉันไม่ได้อยากไปเลยเสี่ยวเย่ถามว่าเขาทำอาชีพอะไรนางเอกบอกว่าเป็นอาจารย์สอนการเงินเสี่ยวเย่คิดว่าก็ดูเหมาะกันนะน่าจะมีเรื่องให้คุยกันเยอะแล้วเรื่องของนาเล็กล่ะพี่จะทำยังไงนางเอกคิดถ้าบอกพระเอกว่าโดนบังคับให้ไปนัดบอร์ดก็จินตนาการไปถึงคำตอบของเขาแต่ละอย่างจนเสี่ยวเย่ทักนางเอกก็เลยได้สติวันอาทิตย์นี้เธอชวนฉันไปสปาเธอสนใจไปกินมื้อเย็นกับฉันด้วยเลยไหมหลังจากนั้นสองสาวก็เดินไปด้วยกันเสี่ยวเย่บอกว่าพี่พาฉันมานัดบอร์ดด้วยแบบนี้มันจะดีหรอนางเอกคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วตอนที่เดินเข้ามาก็ต้องตกใจกว่าเดิมพี่อย่าบอกนะว่าคู่นัดบอร์ดของพี่คือวีโยนางเอกยิ้มใช่สิแล้วพาเสี่ยวเย่มาแนะนำกับวีโยหลังจากนั่งลงกินข้าวด้วยกันวีโยก็กล่าวชมนางเอกเรื่องบทความของจ้านหลานนางเอกขอบคุณและยอมรับว่าที่นัดมาเพราะแม่บังคับเขาตอบกลับว่าเหมือนกันตัวเขายังไม่ได้มีใจอยากคบหาและพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานด้านพระเอกมากินข้าวกับพ่อพ่อก็ถามเขาเรื่องความคืบหน้ากับนางเอกและโทรหาเสี่ยวเย่หลานออกไปกินข้าวกับหัวหน้าเหรอเธอตอบรับว่าใช่หนูมานัดบอร์ดเป็นเพื่อนเธอพระเอกได้ยินแล้วถึงกับหูผึ่งเสี่ยวเย่ยังพูดต่ออีกว่าพวกเขาดูเหมาะสมกันหมดทุกอย่างคนอย่างหนูนอกจากตาแล้วคงไม่มีใครรักพระเอกก็พูดขึ้นอย่านินทาคนอื่นเธอก็เลยรีบวางทันทีพอเดินกลับมานางเอกไปเข้าห้องน้ำเธอเลยถามหวี่โยว่าพี่ชอบนางเอกไหมเขาตอบกลับว่าชื่นชมเธอแต่นางเอกไม่ได้คิดกับผมแบบนั้นเซียวเย่ถามว่าเธอไม่มีโอกาสแล้วใช่ไหมนางเอกก็เดินกลับมานั่งเธอได้รับข้อความจากแม่จึงสารภาพกับหวี่โยว่าแม่สั่งให้เราไปดูนิทรรศการกันอาทิตย์หน้าไม่ต้องเป็นกังวลฉันจะหาวิธีปฏิเสธเซียวเย่คิดว่าต้องไปมนุษย์แม่น่ะถ้าเราปฏิเสธจะต้องมีหลายประโยคตามมาแน่ถ้าพี่ไปแม่ก็จะไม่บ่นลดปัญหาในอนาคตได้อีกนางเอกถามหวี่โยว่าเขาว่างไหมเขาก็ตอบรับว่าว่างนางเอกคิดว่าเราสองคนไม่เหมาะกันเซียวเย่ก็ชวนกันไป3คนนางเอกยิ้มดีใจวีโยก็ตกลงตอนวีโยมาส่งนางเอกก็เสนอว่าให้แกล้งบอกที่บ้านว่าเราศึกษากันอยู่ดีไหมพวกท่านจะได้ไม่ต้องเร่งแล้วก็เลี่ยงที่พวกท่านจะหาคู่นัดบอร์ดใหม่ให้เราด้วยนางเอกเห็นด้วยและตกลงตอนนางเอกกำลังจะเดินเข้าบ้านเสียงพระเอกก็ดังขึ้นเจิ้งสู่อี้นางเอกคิดในใจสวยของแท้แล้วก็รีบอธิบายเมื่อกี้เป็นลูกชายของเพื่อนแม่เราเรียนม.ปลายมาด้วยกันไปกินข้าวกันแบบเพื่อนน่ะเพื่อนฉันอีกคนก็อยู่พระเอกทักว่าผมคิดว่าคุณไปนัดบอร์ดซะอีกนางเอกก็รีบแก้ตัวอย่างอึกอักและคิดในใจว่าเขาคงจะหึงตอนนั้นหิมะก็ตกลงมาพระเอกหันมาจ้องหน้าและถอดแว่นตาออกผมไม่รอแล้วนะเขาก้มลงแนบริมฝีปากลงบนปากนุ่มของนางเอกพร้อมคิดในใจว่าผมรับได้ทุกอย่างผมจะไม่รออีกต่อไปแล้วนางเอกขยับตัวออกด้วยความเขินมองเขาด้วยใจเต้นแรงคุณหึงฉันใช่ไหมยังไม่ทันจะได้ตอบอะไรเสียงโทรศัพท์นางเอกก็ดังขึ้นจากศูนย์ความงามเพื่อตอบแทนลูกค้าประจำเรามีบริการพิเศษให้ทดลองฟรีเสาร์อาทิตย์หน้าว่างไหมคะนางเอกตอบรับไม่มีแผนอะไรว่างค่ะพระเอกรีบถามว่าคอลัมน์เจาะลึกหวินช่วงทำไปถึงไหนแล้วถ้าว่างขนาดนี้ก็มาทำโอทีที่หวินช่วงเถอะนางเอกถึงกับทำหน้าบึ้งตั้งใจส่งซิกชวนให้ไปเดทแต่ดันชวนไปทำโอทีซะงั้นจากนั้นก็ทำหน้าอ้อนพระเอกเสาร์อาทิตย์ต้องทำโอทีอีกหรอเขาเอาเสื้อสูทห่มให้เธอแล้วกอดเธอไว้นางเอกพูดต่อแต่มีคุณอยู่ด้วยที่ไหนก็ถือเป็นการเดทเขาถามว่าเธอหนาวหรอขึ้นรถกันดีไหมนางเอกปฏิเสธขึ้นรถกอดคุณไม่ได้อ้อมกอดของคุณอบอุ่นที่สุดแล้วตกลงวันนี้คุณรอฉันนานไหมบอกฉันมาจู่ๆทำไมถึงมาที่นี่พระเอกบ่นทำไมมีคำถามอะไรเยอะแยะนางเอกก็ยังถามต่ออยากรู้ไม่ได้หรอฉันนึกว่าในฐานะคนรักจะรู้ทุกอย่างของคุณได้นี่เป็นสิทธิพิเศษของการเป็นแฟนกันไม่ใช่หรอพระเอกตอบรับว่าคุณรู้ได้อยู่แล้วแต่ยังไม่ทันได้พูดจนจบแม่นางเอกก็โทรมาหาซะก่อนพระเอกคิดว่าด้านนอกมันหนาวให้เธอรีบกลับเข้าห้องเธอเลยบอกลาเขาแม่ยังกดดันนางเอกเรื่องวีโยบอกว่าอย่าลืมไปนิทรรศการกับเขาให้ได้นางเอกขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกดวางไปด้านเสี่ยวเย่ส่งข้อความบอกวีโยว่าเธอจองนิทรรศการให้แล้วเขาส่งข้อความมาขอบคุณและถามค่าบัตรตอนนั้นพระเอกเดินยิ้มอารมณ์ดีเข้ามาในบ้านจนเสี่ยวเย่ต้องเดินไปถามว่าไปเจอเรื่องอะไรดีๆมาให้รีบบอกพระเอกบ่นเป็นเด็กอย่าจุ้นให้มากแต่เสี่ยวเย่ชี้ไปปากน้ำมีลิปสติกติดอยู่นะพระเอกก็รีบถูออกแล้วบ่นหลานดึกแล้วรีบไปนอนซะเดี๋ยวตาเป็นหมีแพนด้านะทำเอาเสี่ยวเย่งงว่าทั้งที่อำเขาแต่เขายังพูดเล่นกับเราอีกน้าเล็กนี่ยังไงกันแน่วันต่อมาพระเอกก็แต่งตัวหล่ออารมณ์ดีแต่เช้าอรุณสวัสดิ์นะเสี่ยวเย่เสี่ยวเย่กินโจ๊กอยู่ถึงกับงงพอมาถึงบริษัทนางเอกก็ทักทายอรุณสวัสดิ์นะเสี่ยวเย่เธอยิ่งงงไปอีกเมื่อวานนี้มีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกันแน่ทำไมทุกคนดูแฮปปี้กันหมดหนา
านทักว่าวันนี้นางเอกแต่งหน้าเยอะขึ้นนะทั้งกรีดอายไลเนอร์ทั้งทาบลัชออนส่วน3หนุ่มมานั่งคุยกันเรื่องบริษัทวีเหอพระเอกก็เอาแต่ยิ้มจนกวนจี้รู้สึกกลัววีโยทักวันนี้ทำไมนายดูอารมณ์ดีพระเอกก็กลับมานั่งเก๊กขึมเข้าโหมดการทำงานทันทีกวนจี้บอกว่ายังจะมาแอคอีกนายต้องแชร์แล้วนะว่าไปเจอเรื่องอะไรดีๆมาพระเอกบอกว่าก็ต้องดีอยู่แล้วและอธิบายถึงบริษัทจวีเหอเราเข้าร่วมตอนนี้คงได้กำไรมหาศาลเรื่องแบบนี้ไม่น่าดีใจหรือไงกวนจี้บอกว่าไม่จริงอะแค่นี้จริงอะนะนายเชื่อเขาไหมพระเอกก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องนางเอกกำลังนั่งกินข้าวก็มีข้อความจากพระเอกกินข้าวหรือยังเธอส่งรูปกลับไปให้เขาบอกว่าแฟนผมกินอาหารไม่ค่อยดีเลยเธอถามว่าแฟนจะชดเชยให้ไหมคะเขาส่งเสียงมาหาวันนี้ผมงานยุ่งเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะชดเชยให้นะนางเอกก็กดฟังเสียงนั้นซ้ำๆแล้วก็ยิ้มหวานจากนั้นก็ส่งเสียงกลับไปว่าได้ค่ะจะรอนะเซียวเย่เดินมาทักว่าคุยกับหวีเหยวเหรอเธอยืนยันว่าไม่ได้คิดอะไรกับเขานอกจากเพื่อนเซียวเย่ยิ้มดีใจและคิดว่าที่บอกไปครั้งที่แล้วไม่ถูกที่สองคนเหมือนกันเกินไปไม่เหมาะกันหรอกเหมือนกันมากไปจะผลักกันออกส่วนต่างกันจะดึงดูดเข้าหากันพี่เหมาะกับน้าเล็กคนนั้นมากกว่านางเอกก็ยิ้มดีใจแต่ถ้าตามคำที่เธอบอกเนี่ยเธอเหมาะกับวีโยนะเซียวเย่ก็ยิ้มดีใจสุดๆด้านกวนจี้มารับซานซานบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยพอขึ้นมาบนรถเขาก็ส่งดอกกุหลาบช่อใหญ่ให้เธอส่วนผู้ช่วยพระเอกพาหนานๆมาดูห้องพักเพราะว่าบ้านของเธอน้ำรั่วต้องซ่อมนานตอนดูห้องด้วยกันเจ้าของห้องก็บอกว่าผู้ช่วยพระเอกลบเล้าเขาทั้งวันเขารีบส่งซิกให้หยุดพูดตอนเดินออกมาหนานๆก็ถามตรงๆว่าเขาคิดอะไรกับเธอไหมเขายอมรับว่าคิดนิดหน่อยอยากรู้ว่ามีโอกาสพัฒนากับคุณไหมเธอบอกว่าให้คิดดีๆฉันโตกว่านาย5ปีนะฉันจะ30แล้วแม่ฉันก็เร่งให้แต่งงานทุกวันฉันไม่มีเวลามาสนุกกับน้องชายหรอกนะถ้าอยากจีบฉันก็ต้องจริงจังคิดถึงเรื่องอนาคตอย่าทำให้ฉันเสียเวลาเข้าใจไหมเขาตอบรับทันทีทั้งสองก็เลยไปกินข้าวกันต่อตกเย็นนางเอกกำลังกินข้าวพระเอกก็ส่งข้อความมาหากินข้าวหรือยังนางเอกถ่ายรูปส่งกลับไปให้ติดแฟนจังเลยนะคะฉันกำลังกินแล้วคุณกินหรือยังเขาบอกว่ายังไม่ได้กินนางเอกก็ทำหน้าคิดบางอย่างจากนั้นผู้ช่วยก็เอาอาหารมาให้พระเอกนางเอกวิดีโอคอลมาหาได้อาหารหรือยังฉันรอกินข้าวพร้อมคุณนะเขาขอบคุณที่เธอเตรียมให้เธอเป็นห่วงเขาอย่าหักโหมมากเกินไปนะกินเสร็จแล้วก็ลุกยืนก่อนแล้วค่อยไปทำงานต่อนะด้านซันซานก็ถามกวนจี้ว่าเขามีเพื่อนให้ไปกินข้าวขี่ม้าดูหนังมากมายเคยคิดบ้างไหมว่าเราทำเรื่องพวกนี้กันในฐานะอะไรเขาอึกอักตอบเธอไม่ได้ซานซานจึงขอตัวกลับไม่ต้องส่งฉันหรอกฉันกลับเองได้ถ้ามีเวลาก็ควรจะคิดดูให้ดีว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่วันต่อมาที่บริษัทพนักงานมาแจ้งนางเอกว่ามีคนมารอพบพอนางเอกเดินไปเขาก็ทักทายผมอี้หยางครับผมอยากให้คุณสัมภาษณ์และทำคอลัมน์แบบพระเอกสัมภาษณ์ผมจะต้องเผยแพร่ลงนิตยสารออนไลน์เท่านั้นนะนางเอกหยิบเอาตารางงานออกมาบอกว่ามันยาวไปถึง2อาทิตย์หน้าแล้วเขาตอบรับว่ารอได้เพื่อให้คุณได้รู้จักผมมากขึ้นศุกร์นี้บ่าย 3:00 นมีถ่ายทอดสดแถลงข่าวผมขอเชิญคุณไปร่วมงานในฐานะสื่อเพียงคนเดียวผมหวังว่าคุณจะสละเวลาไปให้ได้นะครับจะได้รู้จักกับคนที่สัมภาษณ์ให้ลึกซึ้งและเร็วยิ่งขึ้นเราแอดวีแชทกันเถอะผมจะส่งโลเคชั่นให้คุณเองพอเขาไปแล้วหนานๆก็เตือนว่าระวังจะเจอพวกมิจฉาชีพนะส่วนนางเอกก็เริ่มหาข้อมูลอี้หยางแต่หาไม่เจองานแถลงข่าวก็ไม่มีหรือว่าเขาจะเป็นโรคจิตจริงๆด้านเสี่ยวเย่ไปเรียนคนในห้องก็จองที่ไว้ให้และแนะนำตัวเองฉันเชียนวีเชิงนะวีโยมองเห็นเสี่ยวเย่กับเชียนวีเชิงสนิทกันก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่พอจบคัดเขายังชวนเธอคุยต่อจนเธอเงยหน้าขึ้นมาก็ไม่เห็นวีโยแล้วด้านนางเอกส่งข้อความเป็นกำลังใจให้พระเอกทำงานโอทีเธอก็ทำโอทีเหมือนกันฉันรอวันที่เราจะได้เจอกันนะตอนมืดพนักงานก็มาส่งอาหารบอกว่าแฟนคุณใส่ใจมากเลยนะเขาสั่งให้ผมไปซื้อปิ่นโตเก็บความร้อนและเอาบะหมี่ที่ร้านมาให้รบกวนบอกเขาให้คะแนนผมดีๆนะนางเอกมองไปก็ดีใจไม่มีต้นหอมด้วยใส่ใจดีจังและส่งข้อความไปขอบคุณพระเอกแต่ยังไงก็อยากกินกับคุณอยู่ดีในวันศุกร์อี้หยางก็ส่งโลเคชั่นมาให้และบอกว่ารอจะให้เธอมานั้นนานบอกว่าที่ตรงนั้นค่อนข้างเปลี่ยวเธอจะไปจริงหรอนางเอกก็ตัดสินใจจะไปพอไปถึงเขาก็พาดูบริษัทและพาไปดูที่ที่เขาจะไลฟ์สดตอนที่ผมอยู่เมืองนอกผมมีช่องวิดีโอของผมมักจะไลฟ์สดเพื่อแชร์งานวิจัยและเรื่องที่ตัวเองสนใจอยากรู้รูปแบบบริษัทของจีนซับซ้อนผมเลยอยากไลฟ์สดเปิดบริษัทจะได้มีคนเห็นจากนั้นเขาก็เชิญให้นางเอกนั่งและเริ่มไลฟ์สดแนะนำตัวเองว่าคือแจ็คสันอีนางเอกเริ่มหาข้อมูลก็เจอ JY อัจฉริยะด้านชิประหว่างเรียนก็ทำธุรกิจอาศัยงานวิจัยหาเงินก้อนแรกเขาบอกว่าผมชอบความท้าทายและครั้งนี้ก็คือบริษัทเทคโนโลยีม้ามืดผู้ร่วมรับคำท้าของผมคือพาร์ทเนอร์คนสนิทผมขอแนะนำบรูซครับ
บูธเดินเข้ามานางเอกก็อึ้งจนตาโตจากนั้นกวนจี้ก็ส่งให้พระเอกดูไลฟ์สดของอี้หยางวีโยก็ส่งเสียงมาบอกว่าฉันจะรีบโทรหาบูธพระเอกลุกขึ้นจะไปหาเฉินคังแต่เขาโทรมาบอกว่าบูธยกเลิกการร่วมมือไปเข้าร่วมกับบริษัททิพย์ที่ชื่อเทคโนโลยีม้ามืดตอนเดินออกมาก็เจอกับผู้ช่วยเขาบอกว่าอาเทียนเรียกประชุมด่วนหลังจากจบไลฟ์สดแล้วอี้หยางก็แนะนำบูธกับนางเอกเวลานั้นวีโยโทรเข้ามาคุยกับบูธเขาขอโทษเขาตัดสินใจเรื่องนี้แล้วอยู่กับอี้หยางฉันมีโอกาสไปได้ไกลกว่าขอโทษด้วยจริงๆตอนนางเอกออกมาแล้วก็ส่งข้อความหาพระเอกด้วยความเป็นห่วงแต่เขาไม่ตอบกลับอะไรเธอเลยเธอจึงตัดสินใจไปรอเขาที่หวินช่วงผู้ช่วยเดินมาบอกว่าพระเอกออกไปเมื่อ10นาทีก่อนพระเอกกลับมานั่งดื่มลำพังคนเดียวในบ้านด้วยความเครียดเซียวเย่ส่งข้อความมาบอกว่าคืนนี้ไม่กลับนะนางเอกส่งข้อความว่ากำลังมาหาเธอมาถึงก็กอดพระเอกเอาไว้แน่นฉันคิดถึงคุณนะนี่คุณดื่มเหรอเขาพยักหน้าดื่มแล้วทำไมไม่ชวนฉันล่ะรินให้ฉันสักแก้วสิคะเขาก็ตอบรับว่าได้